วันนี้เรามีเมนูชีสทอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวดรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกป่นหม่าล่าคนให้เข้ากันปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นใส่มายองเนสลงในภาชนะน้ำมันพริกหม่าล่าคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะต้นหอมซอยงาขาวคั่วเตรียมไว้เป็นมาโยหม่าล่าจุ่มแผ่นปอเปี๊ยะยวนลงในน้ำนำขึ้นวางบนภาชนะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นม้วนเป็นแท่งจัดส่งให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันรำข้าวดรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำชีสแท่งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดชีสทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมาโยหม่าล่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสทอด